สวัสดีน้องทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่10แล้วนะครับสำหรับคอร์สคณิตศาสตร์ป .6 O.NET นะครับสำหรับคลิปที่10นี้พี่ท็อปก็จะสอนเรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับสำหรับเรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือพี่ท็อปจะรวบรวมความเข้าใจพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจํานวนเรื่องการหาตัวประกอบเรื่องการบวกลบเศษส่วนต่างๆเกี่ยวกับความเข้าใจนะครับพี่ท็อปก็จะรวบรวมอยู่ในคลิปนี้แล้วโดยที่พี่ท็อปจะถ่ายทอดให้น้องเต็มที่เลยนะครับในไหนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็เต็มที่กันเลยนะครับโอเคนะ ไปดูเรื่องแรกกันเลยครับเรามารู้จักกับตัวเลขพาลินโดมกันนะครับนะพาลินโดมหมายถึงตัวเลขอะไรครับหมายถึงตัวเลขที่อ่านจากหน้าไปหลังแล้วก็เหมือนกับหลังไปหน้าอธิบายอย่างนี้งงไหมงงเนาะสมมติพี่ท็อปมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งขอเปลี่ยนสีนะครับมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งคือ191191เนี่ยถ้าพี่ท็อปอ่านจากหลังไปหน้ามันก็เท่ากับ191เหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยแหละครับเนี่ยนิยามตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าตัวเลขพาลินโดมหมายถึงการอ่านตัวเลขจากหน้าไปหลังก็เหมือนกับการอ่านตัวเลขจากหลังไปหน้าเช่นเดียวกันนี่ยกตัวอย่างเช่น3 5 3กับ1 2 2 1เช่นเดียวกันนะครับนะ1 2 2 1เราอ่านจากหลังไปหน้ามันก็เป็น1 2 2 1เหมือนกันถูกต้องไหม6 7 6ก็เหมือนกันอ่านจากหลังไปหน้าก็เป็น6 7 6เหมือนกันเลยนี่แหละครับคือนิยามของคำว่าตัวเลขพาลินโดมไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับมาขยันทำโจทย์เยอะๆเนาะโอเคข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวเลขพาลินโดมครับข้อ1เป็นไหมครับเป็นไหม1 2 3 4 5เป็นไหมครับโอเคถ้าอ่านจากหลังไปหน้าจะเป็นไหมมันก็เป็น5 4 3 2 1งั้นก็ตอบว่าไม่เป็นนี่นะครับต่อไป3 4 3เป็นไหมครับอ่านจากหลังไปหน้าก็เป็น3 4 3เหมือนกันเป็นขอเขียนย่อเป็นกับไม่เป็นนะครับข้อ3 2 2 4 2 2เขียนจากหลังไปหน้าก็เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับก็เป็นข้อ4 4 8 3ย้อนหลังก็เป็น3 8 4ก็เป็นไหมครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นต่อไปข้อ5 8 5 8เป็นไหมครับเป็นนะครับนะเพราะว่าอ่านจากหลังไปหน้าก็เป็น858เช่นเดียวกันโอเคไปดูข้อต่อไปเลยนะข้อต่อไป2454อ่านย้อนหลังก็เป็น4542ก็ไม่เป็นนะครับนี่ลายมือสวยๆประชดนะครับพยายามให้สวยที่สุดให้น้องอ่านออกข้อ2 3 2 5เขียนจากหลังไปหน้าก็เป็น5 2 3ก็ไม่เป็นต่อไป6 7 8 9เป็นไหมครับก็ไม่เป็นนะครับนะอ่านจากหลังไปหน้าไม่มีค่าเหมือนเดิมต่อไป3 7 6 3 7ตัวเลขอะไรเยอะแยะเลยอย่างนี้เลขเป็นไหมครับไม่เป็นนะครับข้อ5 1กับ2อ่านย้อนหลังก็เป็น2กับ1อย่างนี้เป็นไหมครับไม่เป็นนะครับเพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนเดิมโอเคคราวนี้เข้าใจแล้วเนาะสำหรับเลขพาลินโดมก็คือตัวเลขที่อ่านจากหลังไปหน้าก็มีค่าเท่ากับ
หน้าไปหลังเช่นเดียวกันโอเคครับไปดูเรื่องต่อไปกันเลยอันนี้เป็นการแก้สมการเบื้องต้นนะครับนะการแก้สมการเบื้องต้นสมมติพี่ท็อปมีสมการหนึ่งคือ x บวก10เท่ากับ30ก่อนอื่นน้องๆเข้าใจคำว่าสมการก่อนไหมครับสมการก็คือตัวแปรที่บังเอาไว้เลข x เนี่ยเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้แต่ว่า x ตรงนี้เนี่ยมันบวกกับ10แล้วมันทำให้เท่ากับ30ซึ่งก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องหาว่าค่า x เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าเป็นสมการแบบว่าง่ายๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งเรียนสมการนะครับก็คือเลขใดที่กระทํากับสมการเนี่ยก็คือเลขบวก10ใช่ไหมครับถ้าเราจะกําจัดเลขบวก10ออกไปเนี่ยเราก็ต้องลบ10ทั้งสองข้างของสมการลอกโจทย์ใหม่นะครับ x บวก10เท่ากับ30ซึ่ง x บวก10เท่ากับ30เนี่ยเราอยากจะกำจัดเลข10เนี่ยเราต้องลบ10ออกแต่การลบ10ออกข้างหนึ่งเนี่ยทำให้ค่าสมการเพี้ยนนะครับเราก็ต้องลบ10ทั้ง2ข้างอย่างนี้เมื่อเจอลบ10ทั้ง2ข้างแล้วบวก10กับลบ10เจอกันปุ๊บก็เจ้ากันคือหายกันลบกันได้0ลบกันได้0นะครับก็จะเหลือแค่ x ตัวเดียวเหลือแค่ x ตัวเดียวแล้วคราวนี้เราก็เอาเลขทางอีกฝั่งหนึ่งมาบวกลบคูณหารกันปกติก็เหลือแค่30ลบ10ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ20แล้วเราก็มาลองตรวจคำตอบดูตรวจคำตอบตรวจคำตอบนะนำ x เท่ากับ20แทนค่าในสมการแทนค่าก็คือ x บวก10ก็คือ20บวก10เท่ากับ30ข้างนี้20บวก10ได้30มีค่าหนึ่งอยู่30เหมือนเดิมเท่ากันไหมครับเท่ากันแสดงว่าค่า x เท่ากับ20ถูกต้องแล้วลอกไปโอเคนะครับอันนี้เป็นสมการแบบว่าง่ายๆเลยพื้นฐานตอนนี้น้องๆอยู่ป .6 แล้วเนาะเดี๋ยวอยู่ม .1 น้องได้เจอสมการเยอะกว่านี้แน่นอนครับแล้วก็พี่ท็อปก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ท็อปจะปูพื้นการแก้สมการน้องๆตั้งแต่ตอนนี้เลยเวลาอยู่ม .1 จะได้ไม่งงโอเคนะครับน่าจะลอกเสร็จแล้วเนาะโอเคข้อนี้นะครับข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเลยแต่ว่าพี่ท็อปมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งจะแนะนำให้ครับก็คือการที่ไม่ต้องไปลบทั้งสองข้างของสมการและปกติถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เราจะเป็น x ลบ30เท่ากับ50มันเป็นลบ30อยู่เราก็ต้องบวก30ทั้งสองข้างของสมการใช่ไหมครับครั้งนี้พี่ท็อปแนะนำให้อย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ต้องทำแบบว่าเอาบวก30แล้วก็บวกทั้งสองข้างของสมการแล้วนะครับให้เราคิดซะว่าเราย้ายลบ30ก้อนนี้เนี่ยย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งพอย้ายไปแล้วเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามตรงกันข้ามของลบคือบวกโอเคไหมครับจำพี่ท็อปพูดไว้นะตรงกันข้ามของลบคือบวกตรงกันข้ามของบวกก็คือลบดังนั้นเราย้ายลบ30ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เหลือแค่ x ตัวเดียว x ตัวเดียวแล้วลบ30ย้ายอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวก30เป็นบวก30แล้วดังนั้น x ก็มีค่าเท่าไหร่ครับ x มีค่าเท่ากับ80ย้อนเขียนสรุปนะย้ายข้าง
สมการไปฝั่งตรงข้ามเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามโอเคลอกไปเลยครับเครื่องหมายต้องเปลี่ยนตรงข้ามเนาะมันเป็นลบ30อยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวก30แล้วก็เอาเลขนี้มากระทำกัน50บวก30ก็ได้เท่ากับ80เรามาตรวจคำตอบกันแทนค่า x เท่ากับ80นะครับก็เป็น80ลบ30เท่ากับ50 80ลบ30ได้เท่าไหร่ครับได้50ก็เท่ากับ50มันเท่ากันทั้งสองข้างแสดงว่า x เท่ากับ80ถูกต้องแล้วโอเคลองให้เสร็จนะครับก็จะล็อกเสร็จแล้วนะครับไปดูเนื้อหาต่อไปเลยเนาะก็ยังอยู่ในเรื่องการแก้สมการเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นการแก้สมการแบบการคูณการแก้สมการการคูณและการหารถ้าย้ายข้างไปอีกฝั่งตรงข้ามใช้คำนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็คืออย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งนี้ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเช่นเดียวกันแต่เครื่องหมายในที่นี้การคูณการคูณตรงข้ามการคูณก็คือการหารตรงข้ามการหารก็คือการคูณนะครับนะสิบมันไม่ใช่สิบ100 x เท่ากับ300พี่ท็อปอยากให้เหลือ x แค่ตัวเดียวพี่ท็อปก็ย้าย100ไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่การจะย้ายไปพี่ท็อปต้องดูด้วยว่าเลข100เนี่ยมันกระทำยังไงกับ x อยู่มันคูณกับ x อยู่ใช่ไหมครับถ้าใครจำได้การเขียนเครื่องหมายการคูณที่เราเคยสอนไปการเขียนเลขติดกับตัวแปรแสดงว่ามันคูณกันอยู่ดังนั้นมันคูณกันอยู่เราย้ายไปเครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะก็บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเครื่องหมายตรงข้ามการคูณคือการหารมันคูณกับ x อยู่มันย้ายไปอีกข้างหนึ่งมันก็ต้องเป็นหารนี่เป็นหารนะแต่การเขียนหารปกติเวลาแก้สมการเรามักจะเขียนเป็นเศษส่วนอย่างนี้ครับนี่300หาร100เราจะได้ค่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ300หารด้วย100เท่ากับ3เท่ากับ3นะโอเคครับลองไปเลยลองตัวคำตอบดูนะครับนะเอา3ไปคูณใน x 3คูณกับ100เท่ากับ300ไหมเท่านะครับนะโอเคคำนี้ถูกต้องลองเสร็จยัง
เป็นปัญหามากนะครับในการรอให้น้องลอกให้เสร็จเพราะว่าไม่สามารถมีตาทิพย์มองได้เพราะเมื่อไหร่น้องจะลอกเสร็จ อ่ะโอเคน่าจะลอกเสร็จแล้วครับอันนี้ไม่มีอะไรเยอะเนาะอันนี้ผสมกันแล้วนะเมื่อกี้บวกลบก็อยู่ข้อหนึ่งคูณหารก็อยู่ข้อหนึ่งคราวนี้มีคูณกับมีบวกลบรวมด้วยกันแล้วจะทำให้เทคนิคนะครับการแก้สมการให้ย้ายข้างพจน์ที่เป็นเครื่องหมายบวกหรือลบก่อนเครื่องหมายคูณและหารนี้เข้าใจไหมครับพี่เราเขียนว่าการแก้สมการให้ย้ายข้างพจน์ที่เป็นเครื่องหมายบวกหรือลบก่อนเครื่องหมายคูณหารก็หมายถึงถ้าเราเจอพจน์อย่างนี้เช่นพจน์ห้ามันบวกอยู่ใช่ไหมครับแล้วให้ย้ายพจน์ห้านี้ก่อน2มันคูณกับ y อยู่เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเรายุ่งแค่พจน์ที่เป็นบวกอยู่นี่กำลังบวกอยู่ใช่ไหมจับย้ายข้างซะ2 y เราย้ายข้างบวก5ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งจากบวกย้ายไปก็ต้องเป็นลบ25ลบ5เท่ากับเท่าไหร่ครับ25ลบ5เท่ากับ20ดังนั้นเราก็จะเหลือ2 y เท่ากับ20ดังนั้นเราจะแก้ยังไงให้เหลือแค่ y ตัวเดียวเราก็ต้องย้าย2ตรงนี้2มันคูณอยู่ใช่ไหมครับเหมือนกับข้อเมื่อสักครู่นี้ตัวเลขคูณกับตัวแปรอยู่ย้ายไปก็เป็นหารก็จะเป็น20หารด้วย2เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ y เท่ากับ10พอ20หารด้วย2เท่ากับ10นี่โอเคลอกไปเลยอ่ะโอเคนะครับน่าจะลอกเสร็จแล้วเนาะคราวนี้เริ่มยากขึ้นมาหน่อยละอันนี้พี่เขาจะบอกแนะนำให้นะครับพจน์จะให้เทคนิคนะที่คูณกันอยู่ให้เรามองเป็นพจน์เดียวกันเข้าใจไหมครับถ้าบอกว่าพจน์ที่คูณกันอยู่ให้เรามองเป็นพจน์เดียวกันก็หมายถึงเนี่ยครับมันคูณกันอยู่ใช่ไหมให้เรามองพจน์เนี้ยเป็นพจน์เดียวกันเลยดังนั้นที่เราจะแก้สมการหาค่า y ที่เราจะแก้สมการหาค่า y นะครับนะพี่ท็อปขอหารเอาเลข10นะครับนะเลข10หารตลอดหรือว่าศัพท์ที่ใช้ในการแก้สมการก็คือเอา10หารทุกพจน์ในสมการอันนี้พจน์ที่1จำไว้ว่าพจน์ที่บวกกันอยู่เนี่ยอันนี้บวกกับอันนี้อยู่ใช่ไหมครับพจน์ที่บวกกันอยู่เนี่ยมันแยกพจน์กันนะครับ 10y เป็นพจน์ที่1 50เป็นพจน์ที่2ส่วน30คูณ20เนี่ยให้รวมมองเป็นพจน์เดียวกันเลยครับเป็นพจน์ที่3งั้นการแก้สมการครั้งนี้พี่ท็อปจะนำ10หารตลอด
นะเอา10หาตลอดเขียนเลย10 y หารด้วย10บวกกับ50หารด้วย10เท่ากับ20คูณ30หารด้วย10เช่นเดียวกันอ่ะ10ตัด10ได้แล้วก็จะเหลือ50หารด้วย10ก็เหลือ5ใช่ไหมข้างนี้ก็เหลือ y บวก5แล้วข้างนี้เอา10หารกับ20มาตัดกัน0ตัด0ก็เหลือ302ใช่ไหมไม่ใช่อย่าสับสนนะอันนี้คือเลข30คูณกับเลข20แต่ว่า20ถูกหารด้วย10แล้วก็เหลือแค่2เฉยๆดังนั้นก็เหลือ30คูณ2ก็เท่ากับ60งั้นไม่ท็อปขอเขียน y อยู่เฉยๆและย้ายบวก5อยู่ฝั่งหนึ่งก็เป็นลบ5ต้องไปตรงกันข้ามนะงั้นค่า y มีค่าเท่าไหร่ครับ y มีค่าเท่ากับ55ลอกไปเลยโอเคนะครับไม่ยากเนาะการแก้สมการง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรยากนะครับนะโอเคครับอ่ะไปดูเนื้อหาต่อไปเลยนะความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตนะครับโอเครูปเรขาคณิตที่จะอยู่ในคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นรูปที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับนะไปดูว่ามีรูปอะไรบ้างนะครับพูดถึงรูปวงกลมวงกลมสูตรการหาเส้นรอบวงคือ 2π r แล้วก็สูตรการหาพื้นที่ก็คือ π r ยกกำลัง2โดยที่ π มีค่าคงตัวเลยพี่ท็อปแนะนำให้ใช้22ส่วน7นะครับหรือในบางข้อสอบระบุมาให้ว่าให้ใช้ค่า π เท่าไหร่แต่ว่าโดยสากลที่เราใช้เนี่ยคือ22ส่วน7ต่อมาจะมาหาพื้นที่กับเส้นรอบวงกลมวงนี้นะโดยที่เรารู้ว่ามีรัศมี7เซนติเมตรพื้นที่วงกลมก่อนนะพื้นที่วงกลมเท่ากับ π r ยกกำลัง2เท่ากับ2 22ส่วน7คูณกับ7ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับ7 7ยกกำลัง2ก็เท่ากับ7คูณกัน2ตัวใช่ไหมครับพี่ทำเอา7อยู่ข้างล่างนี้หารกับ7 1ตัวก็จะเหลือแค่7ตัวเดียวมองออกไหมครับ22ส่วน7นะคูณกับ7ยกกำลัง2ก็หมายถึง7คูณกับ7 2ตัวพี่ทำเอา7ด้านล่างหารเจ็ดหนึ่งตัวข้างบนก็จะเหลือแค่ยี่สิบสองส่วนเจ็ดเอ้ยไม่ใช่เหลือยี่สิบสองคูณกับเจ็ดก็จะเหลือเท่าไหร่ครับยี่สิบสองคูณกับเจ็ดได้เท่ากับ154นี่นะครับได้พื้นที่รูปวงกลมแล้วต่อไปเป็นเส้นรอบวงเส้นรอบวงเท่ากับ2 π นี่คือสูตรการหาเส้นรอบวงกลมนะ2ก็คือเลข2ส่วน π มีค่าเท่ากับ22ส่วน7ต่อไปอะไรครับตัวแปรรัศมีนะรัศมีคือ7 7หาร7ข้างบนก็หมดกันก็เหลือแค่22คูณกับ2ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ44เซนติเมตรอันนี้เป็นตารางเซนติเมตรนะครับลอกไปเลยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจเรื่องวงกลมนะครับเอาให้เข้าใจให้ลึกซึ้งเลยวงกลมเนี่ยเพราะว่าน้องได้ใช้ตลอดแน่ๆครับไม่ต้องห่วงโอเคครับไปดูรูปต่อไปเลยเนาะ
รูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมคืออะไรครับรูปสามเหลี่ยมคือรูปที่มีด้านสามด้านประกอบกันอยู่นะครับนะแล้วก็มีมุมสามมุมโดยที่มุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยต้องบวกกันได้180องศาอันนี้คือจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะไม่ว่าน้องจะวัดมุมไหนมุมสามมุมยังไงก็แล้วแต่อีกมุมหนึ่งอาจจะกว้างกว่าอีกมุมหนึ่งแคบกว่าแต่บวกกันแล้วเนี่ยทั้งสามมุมในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยต้องบวกกันได้180องศาแน่ๆเลยครับอันนี้เป็นความเข้าใจนะครับโอเคไปดูโจทย์กันเลยโจทย์บอกว่าถ้ามุม A กว้าง70องศาและมุม B กว้าง60องศามุม C จะกว้างเท่าใดมุม A กว้าง70มุม B กว้าง60ดังนั้นมุม C จะกว้างเท่าไหร่ครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้180องศามุม A เท่ากับ70มุม B เท่ากับ60องศาแล้วแล้วมุม C จะกว้างเท่าไหร่ครับถึงจะบวก3มุมนี้บวกกันได้180องศาอ่ะเรา70บวกกับ60ได้เท่าไหร่ครับ130และ130ขาดอีกกี่องศาครับถึงจะได้เท่ากับ180องศาขาดอีก50นะครับนะโอเคอันนี้บวกกันได้130ใช่ไหมครับเราอยากรู้ว่ามุม C เนี่ยกว้างกี่องศาแล้วก็เอา180ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยมุมผลรวมของมุม A มุม B ก็จะเหลือ50องศาเป็นความกว้างของมุม C เพราะว่าถ้าเท่ากับ50องศาแล้วเนี่ย3มุมนี้บวกกันปุ๊บได้เท่ากับ180องศาทันทีเลยอันนี้เป็นความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะครับนะหัวใจของมันก็คือมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยต้องบวกกันได้180องศาแล้วก็การหาพื้นที่ซึ่งก็อยู่ในอีกสไลด์หนึ่งโอเคน้องลองนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกสไลด์หนึ่งกัน โอเคนะครับไปดูสไลด์ต่อไปเลยเนาะสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับนะก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสูตรที่หากินเลยนะครับนะจริงๆเลยสูตรการหารูปพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานคูณสูงคืออะไรครับคือความสูงของรูปไงจากจุดยอดมายันจุดกึ่งกลางของฐานนี่ยาวแค่ไหน12เซนติเมตรและฐานยาวแค่ไหน10เซนติเมตรมาเข้าสูตรกันเลยพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ12เพราะสามเหลี่ยมสูง12เซนติเมตรฐาน10เซนติเมตรเท่าไหร่ครับ2ตัด12ได้6 6คูณกับ10ได้เท่ากับ60ตอบคือหน่วยคือตารางเซนติเมตรลอกไปเลยครับโอเคครับต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่เราเจอกันบ่อยในข้อสอบนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็สี่เหลี่ยมเป็นปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมนะครับนะแล้วก็เป็นปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยสำหรับสูตรนี้นะครับ
โอเคแล้วรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีหัวใจว่ายังไงบ้างครับหัวใจของรูปสี่เหลี่ยมก็คือมีด้านประกอบสี่ด้านมีมุมสี่มุมและมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องบวกกันได้360องศาหมายความว่าไงครับหมายความว่ามุมสมมติสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมฉากนี่กว้างกี่องศาครับมุมฉากเป็นมุมที่กว้าง90องศานั้นถ้ามุมนี้กว้าง90องศามุมนี้ก็กว้าง90องศาด้วยมุมนี้ก็กว้าง90องศาอีกมุมนึงก็90องศาเช่นเดียวกันรวมกันแล้วเนี่ย90บวกกัน4ตัวได้เท่าไหร่ครับนี่ได้เท่ากับ360องศาโอเคนะครับนะมาดูสูตรทีละรูปกันรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรครับคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทั้ง4ด้านเลยใช่ไหมสูตรการหาพื้นที่ก็คือด้านคูณด้านต่อไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรครับเป็นสี่เหลี่ยมที่มุมทั้ง4มุมเป็นมุมฉากแต่ด้านกว้างกับด้านยาวยาวไม่เท่ากันผิดกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันเลยโอเคนะครับซึ่งสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยคือกว้างคูณยาวต่อไปสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูพื้นที่คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานสี่เหลี่ยมคางหมูนิยามของมันก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานเท่ากัน1คู่ถูกต้องไหมครับอาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้สมมติว่าตอนนี้ขนานกันนะครับนะถ้ามันขนานกันแล้วก็เข้าสูตรก็คือเศษหนึ่งสองคูณสูงคือนี่ความสูงของด้านนี้คูณกับผลบวกด้านคู่ขนานเราต้องทราบก่อนว่าด้านนี้ยาวเท่าไหร่ด้านนี้ยาวเท่าไหร่แล้วก็บวกกันบวกกันปุ๊บมาคูณกับสูงคือความสูงของด้านนี้แล้วบวกกับแล้วคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี่เองต่อไปปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมก็คือเท่ากับกว้างคูณยาวคูณหนานี่ปริมาตรนะครับนะรูปสวยมากเลยโอเควาดใหม่แล้วกันโอเคนะครับปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมคือกว้างคูณยาวคูณหนานี่กว้างด้านกว้างคูณด้านยาวและคูณด้านหนากว้างยาวหนานี่คือการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมคางหมูทรงปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมนี่ก็เป็นความเข้าใจนะครับนะโอเคเราไปลองทำแบบหัดกันสักนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นไม่เข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากมากมากขึ้นเลยโอเคพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรว่าไงครับสูตรคือด้านคูณด้านถูกต้องไหมเมื่อสูตรคือด้านคูณด้านแต่โจทย์บอกมาแค่ด้านเดียวคือด้านนี้ยาว20เซนติเมตรแล้วจะไปเอาอีกด้านหนึ่งคูณที่ไหนล่ะครับหลอกน้องเล่นนะครับนะอย่าลืมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยคือรูปที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันถ้าโจทย์บอกมาแค่ด้านเดียวคือ20เซนติเมตรเนี่ยมาถึงด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็น20เช่นเดียวกันด้วยอีกด้านหนึ่งก็20ด้านนี้ก็20เพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันคือรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านทั้ง4ด้านยาวเท่ากันคำนวณหาพื้นที่ก็คือ20คูณ20เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ400หน่วยคือตารางเซนติเมตรหรือ cm ย
กกำลังสองนะครับต่อไปรูปเศษผืนผ้าถ้าเศษผืนผ้านี้เขาต้องระบุมาทั้งสองความยาวของทั้งสองด้านเลยนะครับนะด้านกว้างกับด้านยาวนะโอเคสูตรว่าไงครับกว้างคูณยาวนี่กว้างเท่าไหร่กว้าง20ยาว40คำตอบคือเท่าไหร่ครับเท่ากับ800ตารางเซนติเมตรนี่เลยลอกไปเลยอันนี้ก็เป็นรูปเฉลี่ยที่เราหากินกันมากเลยนะครับนะครับข้อสอบถ้าจะหากินก็หากินกับสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่แหละครับหรือไม่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได้อ่ะโอเคไปดูเนื้อหาต่อไปนะครับพูดถึงสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูมาเลยนะครับนะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่าไหร่ครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคือเท่าไหร่ครับนี่ไงสูง4เซนติเมตรสูง4เซนติเมตรผลบวกด้านคู่ขนานมีด้านอะไรบ้างครับมีด้านนี้6เซนติเมตรอีกด้านหนึ่ง8เซนติเมตรก็วงเล็บ6บวก8ลองคิดสิเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ตัดกันได้แล้ว2อันนี้บวกกันได้14ก้อนนี้ทั้งก้อนนะเท่ากับ14 14คูณกับ2ได้เท่ากับ28เท่ากับ28ตารางเซนติเมตรพอดีที่เหลือเยอะนะครับนะครับเลยเขียนเต็มเลยตารางเซนติเมตรเป็นหน่วยของรูปพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับนะต่อไปปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรว่าไงครับสูตรคือกว้างคูณยาวคูณหนาเท่ากับเท่าไหร่กว้างเท่ากับ2เซนติเมตรต่อไปยาว6ก็คูณ6หนาเท่าไหร่ครับหนา4แล้วก็คูณกันซะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ48ตารางเซนติเมตรโอเคครับลอกเลยครับลอกได้ตามสบายไม่อยากให้น้องตึงเครียดนะครับครับเลยร้องเพลงให้ฟังแต่ออกนอกเรื่องวิชาการไม่ดีนะครับนะเนื้อหาจุดประสงค์หลักของการติวครั้งนี้คืออยากให้น้องทำคะแนน O-net ได้เยอะๆซึ่งถ้าพี่ท็อปเอานอกเรื่องมาคุยคงจะไม่ดีในการติวใช่ไหมครับโอเคครับลอกไปเราจะลอกเสร็จแล้วนะครับไปดูเนื้อหาต่อไปเลยนะเศษส่วนมาเรื่องเศษส่วนแล้วนะครับเศษส่วนและการบวกและการลบเศษส่วนเนี่ยต้องทำส่วนเท่ากันก่อนอันนี้ไม่ว่าจะเจอโจทย์ที่ไหนไงพี่ท็อปก็เน้นย้ำเลยนะครับนะว่าเราต้องทำส่วนเท่ากันก่อนถึงจะบวกลบกันได้ดังนั้นพี่ท็อปมี1ส่วน3ลบ1ส่วน4พี่ท็อปสามารถลบกันได้ไหมครับเอา1ลบ1ได้0เอา3ลบ4ได้ลบ1ได้ไหมไม่ได้นะครับนะต้องทำส่วนเท่ากันก่อนแต่จะทำให้ส่วนเป็นเลขอะไรล่ะก็ต้องทำให้ส่วนเป็นเลขที่ทั้ง3เนี่ยหาเลขนั้นลงตัวและ4ก
ก็หารเลขนั้นลงตัวซึ่งเลขอะไรครับที่3กับ4เนี่ยหารได้ลงตัวถ้าพี่ท็อปแนะนำนะครับพี่ท็อปแนะนำให้เอา3คูณกับ4ไปเลย3คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ3คูณ4ได้12ใช่ไหม3 4ได้12นั้นเราก็ทำฐานทั้ง2ตัวเลขเนี้ยเป็น12เลยละกันอ่า3ลบกับ4 1 1นะโอเคนี่ทำนะครับเราจะแปลงตัวเลข1ส่วน3ให้เป็นเลขที่มีส่วนเป็น12นะก่อนอื่นต้องดูก่อนว่า3เนี่ยคูณกับอะไรได้12 3คูณกับ4ได้12ดังนั้นเมื่อตัวส่วนคูณ4แล้วตัวเศษก็ต้องคูณด้วยนะครับคือต้องคูณกันเหมือนกันทั้งเศษและส่วนนะต่อไป4 4คูณอะไรได้12ครับ4คูณ3ได้12ดังนั้นตัวเศษ1ก็ต้องคูณ3เช่นเดียวกันต้องคูณเหมือนกันนะครับนะทั้งเศษและส่วนเท่ากับเท่าไหร่ครับ4หารด้วย12อยู่แล้วต่อไป1คูณ3เท่ากับ3หารด้วย12เพราะ4คูณ3ได้12ใช่ไหมแล้วก็คิดกันเลยครับ4ส่วน12ลบ3ส่วน12วิธีการ4ส่วน12ลบ3ส่วน12วิธีการลบเศษส่วนคืออะไรครับวิธีการบวกลบเศษส่วนให้นำเศษหรือว่าตัวบนนะครับนะบวกลบกันและตัวส่วนอยู่เฉยๆและตัวส่วนอยู่เฉยๆนะครับนะดังนั้นเรามี4ส่วน12ลบกับ3ส่วน12ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1ส่วน12ไงพอท็อปเขียนอยู่ว่าให้นำเศษบวกลบกันส่วนตัวส่วนก็คือเลข12เนี่ยให้เขียนไว้เฉยๆเลยก็ได้เท่ากับเท่านี้โอเคครับลอกไปเลยลอกเลยนะครับวิธีการบวกลบเศษส่วนให้นำเศษบวกลบกันและตัวส่วนให้อยู่เฉยๆอันนี้จำไว้เลยนะครับนะโอเคข้อต่อไปเลยโอ้มันมีจำนวนคะมาด้วยถ้าขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนจำนวนคะเป็นเศษเกินนะครับทำยังไงวิธีการเปลี่ยนคือวิธีการเปลี่ยนจำนวนคะนะ1ส่วน1เศษ1ส่วน3นำตัวส่วนคูณกับเลขข้างหน้าคูณกันนะครับคูณกับเลขข้างหน้าแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้บวกกับตัวเศษเอาใหม่นะเอาตัวส่วนคูณกับเลขข้างหน้าก็คือ3คูณ1ได้3ได้3แล้วก็เอา3มาบวกกับตัวเศษคือ1ก็จะเหลือ4ส่วน3เอาใหม่นะ6 5ส่วน2สมมตินะเราจะเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินแบบนี้ทำไงครับก็คือเอา2คูณกับ6ได้12และนำเลข12มาบวกกับตัวเศษซึ่งเท่ากับ5ก็เป็นเท่าไหร่12บวก5เป็น17ส่วนตัวส่วนที่เป็นเลข2เนี่ยแล้วก็เอาไว้อยู่เฉยๆแบบนี้โอเคนะครับนะมาทำข้อนี้กันเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมเปลี่ยนจาก1ส่วน3เป็น4ส่วน3นะ5ส่วน3ลบกับ
4ส่วน3ลบกันเท่าไหร่ครับเอา5ลบ4ได้1แล้วก็3ลบกับ3ได้0ได้ไหมไม่ได้นะครับนะการลบเศษส่วนทำไงให้นำตัวเศษหรือว่าตัวบนเนี่ยบวกลบกันและตัวส่วนเขียนไว้เฉยเรา5ลบ4ได้1แล้วส่วน3เป็นตัวส่วนแล้วก็เขียน3ไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะลอกไปเวลาเจอจำนวนคะอย่างนี้นะครับนะให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินเลยก็คือนำตัวส่วนเนี่ยคูณกับเลขข้างหน้าและบวกกับตัวเศษและส่วนตัวส่วนเนี่ยก็ยังเขียนเหมือนเดิมนะครับโอเคมาดูข้อต่อไปเลยนะมาเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนแล้วนะครับนะการคูณและการหารเศษส่วนจะแตกต่างกับการบวกและการลบนะครับนะการคูณเศษส่วนคือการนำเศษคูณกับเศษและส่วนคูณส่วนที่เราจะใช้คำพูดที่เป็นแบบภาษากันเองนะครับนะไม่ค่อยจะใช้ภาษาวิชาการนะครับเพื่อความเข้าใจให้ง่ายขึ้นนะการคูณเศษส่วนเนี่ยคือการนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเศษอยู่ไหนครับเศษคือเลขข้างบนใช่ไหมและส่วนก็คือเลขข้างล่างเรานำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนอย่างนี้ดังนั้นผลลัพธ์ของการคูณเศษส่วนครั้งนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1คูณกับ6ได้เท่ากับ6ต่อไป2คูณ5ได้10เท่ากับ6ส่วน10จริงๆตอบอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่นิยมเรานิยมตอบแบบเศษส่วนอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำก็คือจะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับนะเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเป็นเศษส่วนที่ไม่มีเลขใดหารได้แล้วทั้งเศษและส่วนครั้งนี้พี่ท็อปเห็นมันเป็นเลขคู่ทั้ง2ตัวเลยทั้ง6และ10นะพี่ท็อปขอใช้2หารทั้งเศษและส่วนนะครับ2หาร6ได้เท่ากับ3 2หาร10ได้เท่ากับ5นี่ต่อไปการหารเราสามารถเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษได้อะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยลอกเนาะอ่านตามที่พี่ท็อปเขียนนะการหารเศษส่วนนะเราสามารถเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษได้นะครับนะในกรณีนี้คืออะไรครับ15ส่วน35และเมื่อที่พี่ท็อปเขียนเมื่อสักครู่นี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเราจะเปลี่ยนกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษของตัวที่มาหานี่นะครับนะเมื่อกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษแล้วจาก3ส่วน7ก็จะกลายเป็น7ส่วน3อย่างนี้นะต่อไปเราก็ต้องทำไงครับตามที่พี่ท็อปเคยสอนไว้เลข3ตัวส่วนเนี่ยเราสามารถหารกับเลขข้างบนได้ถ้ามันคูณกันอยู่นะตัว3เนี่ยหรือว่าตัวส่วนตัวล่างเนี่ยถ้าคูณกันอยู่เราสามารถหารกับเลขตรงข้ามได้นะครับ3หารตัวเองได้
หนึ่งต่อไปสามหาสิบห้าได้ห้าต่อไปเจ็ดเจ็ดหารตัวเองได้หนึ่งต่อไปแล้วเจ็ดหารห้าได้ไหมเจ็ดหารห้าได้แล้วอะไรเอ้ยไม่ใช่เจ็ดหารเจ็ดหาร35ได้เท่าไหร่ครับได้5โอเคก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะเหลือ5ส่วน5คูณกับ1ส่วน1ซึ่งก็มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับอันนี้อ่ะกลายเป็นรูปการคูณเศษส่วนแล้วเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะก็เหลือ5ส่วน5ถูกต้องไหม5คูณ1ได้5 5คูณ1ก็ได้5เช่นเดียวกันก็จะเหลือ5ส่วน5แต่5ส่วน5ก็มีค่าเท่ากับ1นะใช่ไหมเพราะว่าเลขเหมือนกันหารกันได้เท่ากับ1โอเคลอกไปเลยลอกให้หมดเลยนะครับทั้งคำอธิบายแล้วก็วิธีทำนะครับหลอกเลยนะครับอ่ะโอเคลอกเสร็จยังถามแล้วหนูจะตอบยังไงครับพี่ท็อป อ่ะโอเคนะครับมาดูเนื้อหาต่อไปเลยนะอันนี้เป็นความเท่ากันของเศษส่วนนะครับนะความเท่ากันของเศษส่วนนะพูดถึงเศษส่วนน้องเข้าใจความหมายของเศษส่วนไหมครับสมมติพี่ท็อปมีวงกลมหรือวงรีก็ได้วงหนึ่งพี่ท็อปแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะและพี่ท็อประบายไว้ระบายข้างนี้พี่ท็อปจะเขียนวงรีข้างนี้ที่ถูกแบ่งครึ่งแล้วและระบายข้างหนึ่งจะเขียนเป็นเศษส่วนว่าไงครับก็เขียนได้คือ1ส่วน2ถูกต้องไหมเพราะมันถูกระบายไป1แต่มันมี2ข้างเข้าใจไหมครับดังนั้นถ้าพี่ท็อปแบ่งเอามีดแบ่งวงรีข้างนี้ก็จะกลายเป็นกี่ส่วนแล้วครับมี1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนมี4ส่วนแล้วโดยที่ถูกระบายไปกี่ส่วนไประบายไป2ส่วนนี่1 2ดังนั้นก็เขียนเป็นเศษส่วนได้อีกทีคือ2ส่วน4เพราะว่ามันมี4ส่วนถูกต้องไหมแล้วก็ระบายไป2ส่วนแต่เมื่อกี้พี่ท็อปเพิ่งเขียนไป1ส่วน2เองนะแต่พอพี่ท็อปตัดแบ่งครึ่งมันทำให้ขนาดของวงรีเนี่ยใหญ่กว้างขึ้นไหมครับไม่กว้างขึ้นเลยใช่ไหมครับดังนั้นไม่ว่าพี่ท็อปจะเขียน1ส่วน2หรือว่า2ส่วน4เนี่ยค่าก็ย่อมเท่าเดิมอันนี้ก็เช่นกัน1ส่วน3เท่ากับ6ส่วน18มันจะเท่ากันเพราะว่าอะไรครับเพราะพี่ท็อปเอาเลข6คูณทั้งเศษและส่วนไง1ส่วน3เท่ากับ6ส่วน18โดยที่พี่ท็อปเอาเลข6คูณทั้งเศษและส่วนค่าก็เท่าเดิม1คูณ6ได้6 3คูณ6ได้18ก็มีค่าเท่ากันอันนี้ก็เช่นกันนะครับนะ3ส่วน5เท่ากับ9ส่วน15ใช่ไหมถ้าพี่ท็อปเอาเลข3คูณทั้งเศษและส่วนถ้าเราเลขเดิมคูณทั้งเศษและส่วนเนี่ยค่าย่อมเท่าเดิมอยู่แล้วครับก็กลายเป็น9ส่วน15เหมือนกับตัวหน้าไหมโอเคเหมือนนะครับนะแล้วอีกตัวอย่างนึง9ส่วน3อันนี้ถ้าพี่ท็อปเปลี่ยนเป็นคูณ5ทั้งเศษและส่วนไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยหน้าตาก็จะกลายเป็น45ส่วน15ซึ่งก็มีค่าเท่ากับตัวด้านหน้าเลยถูกต้องไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นความเข้าใจเรื่องความเท่ากันของเศษส่วนนะครับนะว่ามันเท่ากันได้ไงในเมื่อเลขมันเพิ่มขึ้นคือเลขเพิ่มขึ้นจริงครับแต่ว่าเมื่อเราถ้าน้องลองเอาเลขไปหาดูนะ1ส่วน3กับ6ส่วน18เนี่ย
ลองเอา3หาร1กับ18หาร6ค่าจะได้เท่ากันครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยโอเคนะครับอันนี้เข้าใจเนาะเรื่องความเท่ากันของเศษส่วนนะไปดูเนื้อหาต่อไปเลยครับเศษส่วนอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำนี่เพิ่งพูดเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้เองนะว่าคืออะไรก็คือเศษส่วนที่ไม่มีเลขใดหารได้แล้วทั้งเศษและส่วนโดยที่เลขที่จะมาหารเนี่ยต้องเป็นเลขที่เหมือนกันนะครับนะหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าพี่ท็อปมีเลข9ส่วน8ถ้าท็อปมี9ส่วน8นะท็อปสามารถเอาเลขอะไรมาหารทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับโดยที่ให้หารแล้วได้ให้ค่ามันน้อยลงทำได้ไหมไม่ได้นะครับนะเพราะว่า8เป็นเลขคู่9เป็นเลขคี่พี่ท็อปไม่สามารถเอาเลขอะไรที่หารได้ทั้ง9และ8เนี่ยมาหารลงตัวอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นเลขที่น้อยที่สุดแล้วมาดูวิธีทำนะครับ12ส่วน24ถ้าพี่ท็อปเอาเลข12หารทั้งเศษและส่วนเลยจะมีค่าเท่าไหร่ครับ12หาร12ได้เท่ากับเขียนแต่ในวิธีทำนี่12แล้วก็หาร12ทั้งเศษและส่วนนะ12หาร12ได้1 24หารด้วย12ได้เท่ากับ2นี่ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ12ส่วน24ต่อไป36ส่วน15ถ้าพี่ท็อปเอาเลขอะไรหารดีครับมาลงท้ายด้วย5เอา5หารได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าเลข5หาร36ไม่ลงตัวเราขอใช้เลข3นะ3 36หาร3ได้เท่ากับ12 15หาร3เท่ากับ5นี่เป็นเศษส่วนต่ำแล้วนะเพราะไม่สามารถเอาเลขใดที่หารได้ทั้งเศษและส่วนมาหารได้อีกแล้วนะครับนะต่อไป9ส่วน15ถ้าพี่ท็อปเอาเลข3หารอีกเอาเลข3หารทั้งเศษและส่วน9หาร3ได้3 15หาร3ได้5ได้เศษส่วนอย่างต่ำแล้วโอเคครับลอกไปเลยนี่คือความเข้าใจเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็คือเนื้อหาตามนี้เลยคือเศษส่วนที่เป็นตัวเลขอย่างต่ำแล้วไม่สามารถมีเลขใดมาหารอีกได้แล้วโอเคครับโอเคเนาะการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบหมายถึงอะไรครับการแยกตัวประกอบหมายถึงการเขียนจำนวนเฉพาะที่คูณกันอยู่โดยที่ผลลัพธ์การคูณนั้นเนี่ยต้องคูณกันแล้วได้เท่ากับตัวที่เราแต่ต้องการแยกตัวประกอบยกตัวอย่างเช่นเราอยากแยกตัวประกอบของเลข8เราก็ต้องเขียนใช่ไหมว่า8เท่ากับเลขอะไรคูณเลขอะไรก็คือเท่ากับเลข1คูณ2คูณ2คูณ2นี่และตามที่เราเขียนการเขียนเลขจนเฉพาะคูณกันอยู่หนึ่งนี่จนเฉพาะใช่ไหมเลข2เป็นจนเฉพาะคูณกันโดยที่ผลลัพธ์การคูณต้องคูณแล้วได้เท่ากับเลขที่เราต้องการแยกตัวประกอบเราต้องการแยกตัวประกอบเลข8งั้นมาดูซิว่าไอ้ที่มันคูณอยู่เนี่ยมันคูณแล้วได้เท่ากับ8ไหม2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8 8คูณ1ได้8ดังนั้นการแยกตัวประกอบครั้งนี้ถูกต้องแล้วนะครับงั้นเรามาแยกตัวประกอบ250กันแต่การแยกตัวประกอบพี่ท็อปแนะนำให้ใช้วิธีหารสั้นนะครับนะ250หารสั้นมันเป็นเลขคู่พี่ท็อปขอใช้เลข2นะเลข2หาร250ได้เท่ากับ125พี่ท็อปได้เจอกับเลขลงท้ายด้วย5เนี่ย
รับฟันธงเลยว่าต้องใช้5หารแน่นอนเพราะไม่มีเลขรายหารได้ลงตัวนะครับนะเลขที่ลงท้ายด้วย5เนี่ยมีแค่5หารลงตัวเท่านั้น125หารด้วย5เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ25ต่อไป25เอาเลข5หารอีกก็เหลือ25หารด้วย5คือ5สุดยังสุดแล้วเนาะโอเคแล้วก็มาเขียนเลยอย่าลืม1นะเลข1เราทำอย่างนี้ก็ได้เป็นเลข5ใช่ไหมแล้วก็ใส่5หารด้วย5ทีก็เหลือ1แล้วก็เอาเลขทั้งหมดนี้ทั้งหมดเลยนะครับคูณกันก็คือ1คูณ5คูณ5คูณ5คูณ2นี่คือการแยกตัวประกอบของ250นะครับต่อไป260คือมาตั้งหารกันมันเป็นเลขคู่ใช่ไหมครับพี่ท็อปขอใช้เลข2นะ2หาร360ได้เท่ากับ180แล้วก็เป็นเลขคู่เหมือนเดิมก็ใช้เลข2หาร2หาร180ได้เท่ากับ90ต่อไปเลขคู่อีกพี่ท็อปขอใช้2หารเหมือนเดิมนะ2หาร90ได้เท่ากับ45ตรงท้ายด้วยเลข5แล้วก็ใช้5หาร5หาร45ได้9ต่อไป9พอเจอเลข9ปุ๊บพี่ท็อปนึกถึงเลข3เลย3หาร9ได้3ตามนี้เราจะเอาไม่ต้องแล้วก็อย่าลืมเลข1นะ1คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ5นี่คือผลของการแจกแจงตัวประกอบนะครับนะหรือแยกตัวประกอบรอบไปเลยครับเขียนใหม่นะครับนะพอดีมันอยู่ติดกับที่เขียนคำต่อไปเดี๋ยวมันจะน้องจะมองไม่ออกอ่ะโอเคครับอ่ะล็อกเสร็จแล้วเนาะโอเคไปดูตัวอย่างอีก3ข้อกันสุดท้ายละ720720นะมันเป็นเลขคู่พี่ด็อปใช้เลข2เหมือนเดิม360หาได้360สองหาร360ได้เท่ากับ180สังเกตว่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนะก็เขียนได้คล่องมือละมันเป็นเลข5ลงท้ายด้วย5ปุ๊บเราก็ใช้5หารเลยเอาเป็นเลข9ก็นึกถึงเลข3หารลงตัวแน่นอนแล้วก็เอาทั้งหมดนี้เขียนแจกแจงคูณกัน
1คูณ2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 คูณ3 3ตัวเอ้ย3 2ตัวคูณ5ต่อไป25 125นะหารสั้นลงท้ายได้5ก็ใช้5หารหารได้เท่าไหร่ครับ5หาร125ได้25 25ก็หารเอา5หารอีกก็5สรุปคือเท่ากับ1คูณ5คูณ5คูณ5ต่อไป108 108นึกถึงอะไรมันเป็นเลขมันเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขคู่ถ้าเลขคู่ทับแนะนำให้ใช้เลข2หารก่อนนะ2หาร108ได้54มันเป็นเลขคู่อีก2หาร54ได้เท่ากับ27ต่อไปคราวนี้จะเอา2หารไม่ได้แล้วเพราะเป็นเลขคี่แล้วใช้3หารนะ3 3หาร27ได้9ลงท้ายได้9พี่ท็อปก็นึกถึงเลข3เอา3หาร9ได้เท่ากับ3นี่เราก็ใช้เลขทั้งหมดนี้เลยมาคูณกันคูณกันได้เท่าไหร่ก็ได้เท่ากับ108ไงพี่ท็อป1คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ3โอเคเสร็จเรียบร้อยลอกเลยครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องราวสรุปรวมๆของทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์นะครับก็หวังว่าน้องคงจะเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างท่องแท้นะครับนะเราเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆในการทำข้อสอบนะครับบ๊ายบาย